นายเทวัลย์ ลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดภายในวัดหงส์รัตนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นายเทวัลย์ ลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนคณะจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปภายในวัดจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ประกอบด้วยช่วงเช้าทำความสะอาดบริเวณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในตรวจคัดกรองและมอบหน้ากากอนามัยจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางทำความสะอาดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครถวายสักการะเจ้าอาวาสพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและจัดกิจกรรมทำความสะอาดคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและมอบเงินประดานจากสมเด็จพระสังฆราชแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยนายเทวัลย์ ลิปตพันลบกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาภายในบริเวณวัดด้วยโดยได้เริ่มกิจกรรมนำร่องในวัดขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพโควิด-19นะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในระยะที่2ก็ยังถือว่าโชคดีกว่าหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการดูแลทุกอย่างพี่น้องประชาชนจะต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะครับด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์กลางประสานงานและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ของวัดทั่วประเทศโดยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดแจ้งวัดทั่วประเทศรวมจัดมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคขณะที่สถานการณ์ที่ประเทศอินเดียประกาศปิดประเทศส่งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลื่อนการเดินทางสักการะสังเวชนียสถานของผู้ร่วมโครงการออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโดยหากสถานการณ์ดีขึ้นก็พร้อมให้เดินทางใหม่ภายในปีงบประมาณนี้เรื่องของการไปอินเดียนะครับหรือว่าการไปศึกษาแดนอุตภูมิของสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับงบประมาณมานะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราต้องมีการเลื่อนนะครับการเดินทางไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีหนังสือยืนยันจากสถานทูตเนี่ยไม่ให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยนะครับหรือว่าเดินทางผ่านจากประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศอินเดียนะครับถ้าเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าไปศึกษาดูงานหรือว่าไปทัศนศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องถูกกักตัวประมาณ14วันการที่จะนำบุคลากรของเราโดยเฉพาะพระสงฆ์และข้าราชการไปศึกษาแดนพุทธภูมิเหล่านี้เพื่อเพิ่มความรู้และนำมาขยายเผยแผ่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยปีนี้อาจจะต้องเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับ